สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ที่รักทุกท่านครับผมมาดูครับตอนเสร็จแล้วครับนี่ครับส่งงานขุดสระในสระขุดสระเก่าให้เป็นสระใหม่ครับโคกน้องนาขุดสระโมเดลครับครับรอบนี่นะฮะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้ตัวนี้ลึกประมาณ8.50 เมตรครับส่วนฝั่งนี้ประมาณ4 เมตรครับดูดิครับความลึกดังนั้นชั้นหินก้อนใหญ่ครับขุดไม่เข้าวางท่อวางนะเรียบร้อยครับตรงนี้ดึงสลบเสร็จแล้วขุดไว้ใส่เสาทำสะพานเนี่ยนะฮะนี่นี่บ่อใหญ่ครับมาดูบ่อเล็กกันครับบ่อเล็กนี่10 คูณ 18ครับผมคูณ 3ดินขึ้นไว้ข้างบนทำโคกไว้ปลูกสร้างครับเห็นตรงนั้นไหมครับมีรูปหัวใจครับผมเนี่ยวางท่อเสร็จแล้วส่งงานครับนี่นะฮะ ทำโคกไว้เรียบร้อยครับผมนี่ไม้แบกยังไม่ได้เอาขึ้นรถเลยครับนี่ฮะThank you.
บริเวณโดยรอบครับผมนี่นะครับตรงนี้เป็นขี้เลนเอามาฝังเลยครับตัวนี้เป็นสระเก่าปล่อยน้ำมาฝั่งนี้แล้วก็ดึงขี้เลนขึ้นไว้ตรงนี้ครับเนี่ยแล้วขุดลอกส่งงานแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการติดตามขอบคุณครับผม